สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin คุณบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะแล้วก็ลองประเมินราคาตัวโคติหน่อยนะครับแล้วก็อัปเดตสเตตัสตัวโคติหน่อยนะก็ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่าโคติเองเนี่ยชาวเองเนี่ยก็เลือกทางโคตินะครับมาเป็นโปรเจกต์ที่ทำ Stable Coin ให้กับตัว Cardano Ecosystem นะคือตัว JET นะหรือว่าตัว DJET นั่นเองนะครับก็ภาพรวมตลาดวันนี้นะก็ค่าเฟียร์คืออินเด็กซ์ของบิตคอยก็อยู่ที่เลเวลเฟียร์นะดีขึ้นมาจากเมื่อวานนะเมื่อวานอยู่ที่เอ็กซ์ตรีมเฟียร์นะอยู่ที่ค่า22นะวันนี้กลับขึ้นมาที่เลเวลเฟียร์นะอยู่ที่28ก็ดีขึ้นมานะเมื่อวานก็มีข่าวที่ค่อนข้างเป็นบวกนะกับตลาดคริปโตกับตัวบิตคอยและก็ตลาดคริปโตโดยรวมนะก็คือมีทางคำสั่งประธานาธิบดีนะของไบเดนนะที่ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปสรุปมานะว่ามีความคิดเห็นยังไงนะกับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตนะก็ผมคิดว่าเป็นผลบวกนะเป็นผลบวกกับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดนะแต่วันนี้เองเนี่ยราคาบิตคอยก็ย่อต่ำลงมานะอยู่ที่ประมาณ 39,000 ก็ไม่ได้ต่ำลงมาเยอะนะก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 ปลายๆ 40,000 นะซึ่งถ้าเราดูราคาตัวบิตคอยนะก็ยังเทรดที่channel ตรงนี้อยู่นะถ้าจะวาดเทรนไลน์ตรงนี้นะที่เป็นดาวเทรนตรงนี้แล้วก็อัพเทรนตรงนี้นะก็วิ่งขึ้นลงตรงนี้อยู่นะเส้นส่วนเส้นดิม A200นั้นเนี่ยซึ่งเป็นเส้นศักดิ์สิทธิ์เส้นนึงนะที่ต้องทะลุขึ้นไปให้ได้นะถึงจะคอนเฟิร์มไปได้นะว่าเป็นขาขึ้นนะก็ตรงนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 49,000-50,000 นะ49หรือประมาณ 50,000 นะแต่ว่าราคา Bitcoin ที่วิ่งขึ้นลงนะตามเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังวิ่งไปตรงนี้ตามเส้นเทรนไลน์ตรงนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะเบรกอัพหรือเบรกดาวน์นะช่วงประมาณวันที่14เมษายนนะครับอาจจะขึ้นหรือลงนะแต่ว่าถ้าเกิดดูอินดิเคเตอร์ตัว RSI ประกอบเนี่ยก็จะเบรกอัพขึ้นไปนะทะลุขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปเนี่ยประมาณวันที่ช่วงต้นเดือนเมษายนนะก็อันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆนะจากการดูเทรนไลน์นะก็ในระยะสั้นนั้นไม่มีอะไรสามารถมาการันตีได้นะว่าราคาบิตคอยน์จะย่อตอนไหนจะขึ้นตอนไหนนะครับแต่ว่าสิ่งกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดนั้นคือการDCA นะ DCA หรือไม่ก็ต้องรอให้มันทะลุเส้น DMA 200ขึ้นไปก่อนนะถ้าจะอยากจะให้ชัวร์นะครับช่วงนี้อาจจะใครที่รอตรงนั้นก็อาจจะรอไปก่อนนะรอไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เข้าซื้อเลยนะแล้วก็รับความเสี่ยงได้ก็ DCA ไปได้เลยนะผมคิดว่านะก็นั่นก็เป็นตัวบิตคอยน์นะส่วนภาพรวมตลาดเองนะวันนี้ก็เป็นวันที่ย่อต่ำลงมานะถ้าเทียบใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะตัว market cap ของตลาดคริปโตทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านล้านเหรียญนะ 1.7 ล้านเหรียญนะราคาตัวที่เรียกว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะวันนี้ก็คือช่วงนี้นะก็คือตัว Luna นะ Luna เองนะก็อย่างที่บอกก็คือมีการยอมรับนะการใช้ Saber Coin ของตัวดูหน้าค่อนข้างเยอะนะตัว UST นะ UST นะปัจจุบันนี้มี total value lock นะที่อยู่ในตัวเชนของตัว Terra เนี่ยประมาณ28ล้านเหรียญนะหรือประมาณ 28,000 ล้านเหรียญนะก็เรียกว่านำอันดับ3ขึ้นมาเริ่มจะห่างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะอันดับ3ก็เป็นตัว Avalanche นะแต่ Avalanche เองผมเองก็ยังเชื่อว่าอาจจะกลับสามารถกลับขึ้นไปแซงตัว Terra ได้ก็เป็นได้นะเพราะว่า Avalanche เองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีตัว DeFi Kingdom นะที่จะมารันบนตัว Avalanche Blockchain ด้วยนะผมคิดว่านั่นก็จะทำให้ตัว Total Value Lock นะที่อยู่บนเครือข่ายตัว Avalanche เพิ่มขึ้นด้วยนะนั่นก็เป็นภาพรวมนะตัว Bitcoin แล้วก็ตัว Luna Luna เองเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบตัวโคตินะกับตัว Luna นิดหน่อยนะเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยทำคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันปัจจุบันเนี่ย Luna มีmarket cap อยู่ที่ประมาณ 34,000 ล้านเหรียญนะ 34,000 ล้านเหรียญแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวโคติเนี่ยลองดูในเว็บไซต์ตัว coin market cap นะโคติปัจจุบันนี้อันดับอยู่ที่อันดับอยู่ที่189นะ189 189นะมี market cap อยู่ที่ประมาณ212ล้านนะผมจะลองเทียบนะว่าถ้าเกิดโคติเนี่ยมี market cap เท่ากับตัว Luna เนี่ยราคาโคติจะขึ้นไปเท่าไหร่นะเนี่ยผมใช้เว็บไซต์ตัว market cap proof นะ
อันนี้เป็นคอยตัวโคเตนะปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ20 เซนนะถ้าเกิดตัวโคเตนะวันนี้เนี่ยมี Market Cap เท่ากับตัวลูน่านะจะทำให้ตัวโคเตนั้นเนี่ยขึ้นไปประมาณ164 เท่าเลยนะจากราคาปัจจุบันนะหรือประมาณที่33 เหรียญนะ33 เหรียญนะก็เป็นการประเมินคร่าวๆนะไม่สามารถมีอะไรมาการันตีได้นะว่าโคเตจะขึ้นไปอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะแล้วก็ถึงแม้จะขึ้นไปจริงก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะต้องใช้เวลา2 ปี 3 ปีจากนี้นะก็เป็นได้นะก็ประเมินคร่าวๆนะซึ่งเพราะว่าโปรเจกต์2 ตัวเนี่ยทำคล้ายๆกันนะแล้วก็ตัว Stablecoin เนี่ยก็มีดีไซน์คล้ายๆกันคือเป็น Algorithmic Stablecoin นะมีการรีบาลานซ์ Stablecoin ด้วยตัวสมาร์ทคอนแทคนะด้วยตัวสมาร์ทคอนแทคก็คือมีการล็อกตัว Native Coin ของเขาเนี่ยไว้นะเพื่อที่จะบาลานซ์ให้ตัว Stablecoinนะของไม่ว่าจะเป็นตัว UST หรือตัว Digit เองอยู่ที่1 เหรียญเสมอนะก็มันจะไม่เหมือนตัว Stablecoin อย่างเช่นพวก UST หรือ USDC นะที่ล็อกด้วยตัวเงินดอลลาร์นะแต่ว่าอย่างตัว USDT เองเนี่ยก็มีข่าวนะว่าล็อกด้วยเงินดอลลาร์จริงๆหรือเปล่านะก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะซึ่งผมคิดว่าStablecoin ที่ดีนะในโลกของคริปโตเนี่ยควรจะเป็นเหมือนตัว UST แล้วก็ตัว Digit นี่แหละก็คือเป็น Decentralized Stablecoin จริงๆนะที่ไม่ได้ถูกแบ็คโดยตัวเงินดอลลาร์นะนั่นก็เป็นตัวโคตินะเป็นตัวโคติผมคิดว่าตัว Stablecoin ecosystem ของ Cardano ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรารออยู่ก็คือตัว Stablecoin ตัว Digit นะซึ่งผมคิดว่าถ้ามีตัว Digit มาเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มทั้งหมดนะของตัวโคติแล้วก็ตัวคาร์ดาโน่เนี่ยดีขึ้นสตรองขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะดันราคานะทั้งตัวโคติแล้วก็ตัว ADA เนี่ยพุ่งขึ้นไปด้วยนะก็ผมอยากจะอัปเดตนะสเตตัสของตัวโคตินิดหน่อยนะว่าปัจจุบันเนี่ยสเตเบิลคอยของเขาเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วนะก็ทางชาฮาฟนะซึ่งเป็น CEO ของโปรเจกต์ตัวโคติเนี่ยก็ได้มาให้สัมภาษณ์นะในรายการ Cardano 360 360นะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดนะบทสัมภาษณ์ของเขาแล้วเดี๋ยวผมจะลองแทรกเข้าไปนะว่าเขาให้ข้อมูลสเตตัสตัว Digit เนี่ยยังไงบ้างว่าไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวลองฟังกันดูครับ Just heard from Shahaf Bargeff and Koti CEO at the Cardano Summit ผมจะใช้ความเร็วคูณ 1.75 นะให้มันเร็วๆนิดหนึ่งนะจะได้ไม่ต้องฟังกันนานนะแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปหยุดแล้วก็สรุปเป็นช่วงๆไปนะ Where he announced his company's stablecoin project for Cardano, Jed, Eric called up with Shahaf to get an update. At the Cardano Summit, Koti announced the creation of the Jed stablecoin. And today we are going to talk with Shahaf Bargeffen, CEO of Koti Group, and find out a little bit more about the project. Welcome to the show, Shahaf. Hey, Eric. Thank you for having me. Great to be here again. So, Shahaf, many of our viewers are familiar with Koti, but maybe you can give us a quick intro. So, what is Koti? We've been around since 2017. Koti is a layer one for payments, but it's more than just layer one. We are a fully encompassing financial ecosystem, consisted of wallets, payment gateways, even debit cards and bank accounts. And everything that we do and the rewards, the upside of our ecosystem is funneled to a treasury where our users can enjoy great rewards by participation. We've been in relationship with Cardano a few years now, and I've been the first investment that C Fund, the Cardano Ecosystem Fund, has ever made. So at the Cardano Summit, ก็ทางชาฮาร์ฟเนี่ยเขาจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโคติเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำบนเครือข่ายของตัว Cardano Blockchain อีกทีหนึ่งนะจริงๆโคติเนี่ยเขามีเชนเป็นของตัวเองนะแล้วก็ทำในเรื่องของ payment นะ payment system นะแล้วก็เขาเองเมื่อน่าจะประมาณปีที่แล้วเนี่ยได้รับเงินลงทุนนะจากทาง IOSK เนี่ยเพื่อมาพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็ทางชาวเองเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์นะเลือกทางโคเตเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เลือกโคเตเนี่ยมาเป็นคนที่ทำเซเบอร์คอยนะให้กับทางตัวคาร์ดาโน่นะ The Jed stablecoin. Can you tell us a little bit about the stablecoin and maybe let us know where the project is right now? And the last Cardano Summit, Josh actually invited me on stage and we announced together the creation of Jed. And Jed is a stablecoin that is based on a very advanced algorithmic design. It uses smart contracts to ensure price stabilization and the coin will hopefully be the ก็อย่างที่ชาฮาบบอกนะว่าตัว Digit นะก็เป็น Algorithmic Stablecoin นะแล้วก็จะใช้ตัว Smart Contract เนี่ยเพื่อจะรีบาลานซ์นะให้ตัว Digit เนี่ยอยู่ที่1 ดอลลาร์เสมอนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะมีการบล็อกตัวคอยโคติไว้นะคล้ายกับตัว Luna แล้วก็ตัว UST นะของตัว Luna นะ
Cardano ecosystem. So it will be very useful for decentralized finance operations and everything else that requires a stablecoin. It's more than just that. Down the line, you know, that there's a belief that fees should be paid with a stable currency, obviously, to give the users a way to predict what they'll pay. And we believe that down the line, all transaction fees should be paid with a stablecoin, and Jet is a very good use case for that. In terms of where we at with Jet, the design is obviously ready. It has been an ongoing project for more than a year now. Where we're at right now. So we are finalizing the complete user experience, the front end, and then the integration to the back end. Front end is almost done, including implementation to Nami Wallet and so on. And we're now starting to integrate to the Jet contract. So the design has already been implemented in various networks just to make sure that everything is working out properly. And what we're focused on right now is actually security. We're introducing quite a lot of new security features to ensure that Jet is secure for the ecosystem and for everybody that is using it. What it means is that we'll be probably going to testnet next month in March. ก็ทาง DJet นะก็จะมีการเทสเน็ตนะในเดือนมีนานะก็คือเดือนนี้แหละเขาเริ่มที่จะมีการเทสเน็ตแล้วนะ and do a third party audit and then go mainnet in a matter of you know 6 to 8 weeks past testnet just สำหรับตัว mainnet นั้นเนี่ยก็ประมาณหลังจากเทสเน็ตผ่านแล้วเนี่ยประมาณ6ถึง8สัปดาห์หลังจากเทสเน็ตผ่านแล้วนะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดจบสิ้นเดือนมีนานะตีซะว่าจบตัวเทสเน็ตสักสิ้นเดือนมีนานั้นเนี่ยตัวเมนเน็ตเนี่ยก็นับไปอีกประมาณ6ถึง8สัปดาห์นะก็อาจจะไปตกประมาณเดือนพฤษภาหรือมิถุนาเลยนะถึงจะมีการล้อนตัวเมนเน็ตออกมานะสำหรับตัวDJet นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะใครอยากไปฟังเต็มๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะของชาฮาวนะซึ่งเป็นชาฮาฟนะซึ่งเป็น CEO ของโคติไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะใครที่อยากจะฟังก็สามารถไปฟังเพิ่มเติมได้นะครับก็วันนี้ผมคงมีข้อมูลมาอัปเดตคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะก็สามารถกดสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมก็จะทำคลิปวิดีโอพิเศษนะให้กับผู้สนับสนุนนะก็แนะนำคอยที่มีโอกาสเติบโตได้สูงนะในอนาคตโปรเจกต์ต่างๆนะหรือว่ามาวิเคราะห์กราฟให้ดูเพิ่มเติมนะในวิดีโอพิเศษนะก็ประมาณ1อาทิตย์ต่อ1วิดีโอต่อ2อาทิตย์นะแต่วันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ